ล่องเพชรจากหนังสือชุดทุ่งโล่งและดงทึบบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่8ตามลำน้ำเพชรประคองเรือซึ่งเพียบแปร่ผ่านแก่งที่ตื้นเขินตลิ่งที่สูงเลี้ยวและวังจระเข้ซึ่งลึกล้ำมาในกลางเดือนรุบโรไม่รู้ว่ากี่แห่งและลงเข็นกันไม่รู้ว่ากี่หนต่อกี่หนในที่สุดเราก็ถึงสองพี่น้องเมื่อ21นาฬิกาตรงในทันใดที่เห็นแสงไฟฉายและเรือน้อยลอยลำเข้าไปใกล้ท่านเจ้าคุณสุรพันธ์ซึ่งยังนั่งคอยเราอยู่ด้วยความเป็นห่วงก็ลุกขึ้นยืนแก้กังร้องถามออกมาจากหน้าเต็นท์ว่าอะไรแน่วัวหรือกระทิงเมื่อรู้ว่าเป็นสมเสร็จทุกคนที่แคมป์ก็ตาสว่างลุกขึ้นมากุลีกุจอลากเรือเข้าไปเว้นไว้แต่พ่อครัวเทศซึ่งหมดขวดก็หมดสติไปตั้งแต่หัวค่ำเหลือแต่วิเศษที่วุ่นอยู่ในการอุ่นอาหารและชงกาแฟต้อนรับพวกเรากดชอบกลแต่เที่ยวป่ามาจนแก่เห็นแต่รอยไม่เคยเห็นตัวท่านเจ้าคุณบอกเราหลังจากพิจารณาหนังสมเสร็จคู่นั้นนั่นมันกระสู้ครับคุณพ่อกระเหรี่ยงหู้อธิบายแรดมีสองหนอก็เรียกกระสู้ตัวขาวๆดำๆอย่างนี้ก็กระสู้แต่ตาหู้เคยยิงได้ตัวหนึ่งนานมาแล้วเรียกว่าสมเสร็จสีไม่อย่างนี้สีมันน้ำตาลลายๆใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำไปเป็นอันว่านอกจากตัวที่ข้าพเจ้ายิงได้ที่หน้าด่านสิงขอนกับคุณพระทรงและหม่อมเจ้าสุขสมบูรณ์เกษมสรรกะเหรี่ยงหู้พรานเก่าของต้นแม่น้ำเพชรยังให้การยืนยันอีกผู้หนึ่งว่าพันสีน้ำตาลเหมือนเปลือกแตงโมมีแน่ในประเทศไทยเพียงแต่เวลานี้อาจจะหาได้ยากหรือมิฉะนั้นก็สูญพันไปแล้วอย่างสมันอย่างมหิงสาและเลี้ยงผาเขายาวปลายบิดสีน้ำตาลแก่แห่งป่าแม่วงและบริเวณเขาปลายห้วยแม่วาลีภายหลังที่กินอาหารแล้วผินและแก้วขึ้นไปซื้อเกลือจากกำนันพุทธเพื่อทานหนังสมเสร็จพอที่จะรักษามันไว้ไปฟอกที่กรุงเทพได้ข้าพเจ้าพยายามกำชับหนักหนาว่าขอให้ใส่ให้ทั่วและให้มากเหมือนหมักปลาเลยทีเดียวเพราะต้องการรักษาขนไว้แต่ถังเดียวเป็นอย่างมากที่เราจะหาเกลือได้จากกำนันพุทธและ20บาทเป็นอย่างต่ำที่สุดที่เราจะได้ลดฉะนั้นเองหลังจาก4คืนและ5วันของการเดินทางเมื่อถึงกรุงเทพคุณสัมพันธ์ขันทะชวนะช่วยส่งโรงฟอกคลองเตยให้ขนก็ร่วงหมดและหนังเจ้าตัวใหญ่แหลกเกือบไม่เป็นท่าข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันที่เห็นกะเหรี่ยงหู้ตามลงมาด้วยถึงสองพี่น้องแต่เมื่อทราบแน่ว่าแกตกลงจะไปรักษาตัวที่กรุงเทพกับท่านเจ้าคุณก็พลอยดีใจเมื่อแรกที่เจ้าคุณชวนให้มากรุงเทพด้วยกันบรรดาลูกเมียรู้ข่าวเข้าก็พากันห้ามเหมือนตาหู้จะถูกพาไปสู่ตะแลงแกงมันบอกว่าหายไม่หายให้ตาหู้ตายอยู่ที่นี่เถอะจะได้เห็นกันบ้างตาหู้บอกอยู่ที่นี่ตายเร็วแต่ในกรุงเทพรักษาตัวหายแล้วกลับมาตายช้าๆบางทีมีลูกได้อีก 4-5 คนตาหู้จะเอาอย่างไหนอนัตตั้งกระทู้ตาหู้ถามเมียดูก่อนเมียอยากมีลูกอีกตาหู้ไปเมียไม่อยากมีลูกตาหู้อยู่ไม่มีใครรู้ว่าเมียตาหู้ตอบว่าอย่างไรแต่ในตอนเช้าที่เจ้าคุณจะย้ายแคมป์จากห้วยเต่าดำตาหู้ก็แต่งองค์สงหมวกกึ่งกะหลาป๋ากึ่งชดารอบคอห้อยอีแปะและก็เบี้ยเงินกลมสตังสิบสตังห้าทุกสมัยลงมาสมทบด้วยบอกสั้นแต่ว่าตาหู้ไปกรุงเทพกับคุณพ่อขออย่างเดียวแต่ให้ได้กินพริกบ้างเพราะโรคปวดท้องของแกระหว่างที่ท่านเจ้าคุณให้ซันฟากวนนีเดียนกินจึงห้ามเด็ดขาดไม่ให้แกแตะต้องพริกนกหรือพริกไร่ซึ่งมีความเผ็ดร้ายกาจด้วยกันแต่ตาหู้สั่นหน้าโอ้ยไม่ให้ตาหู้กินพริกตาหู้เป็นหมาไล่ขวางให้คุณพ่อดีกว่าตกลงตาหู้กินทั้งยาและกินพริกต่อมาตลอดการเดินทางรุ่งขึ้นเราตื่นแต่ตีห้าถอนเต็นท์และย้ายสัมภาระไปบรรทุกรวมไว้บนเรือมาดใหญ่เสร็จพอดีรุ่งสว่างกว่าจะออกเรือได้ก็ร่วม2โมงเช้า
ภูมิภาคสองฝั่งเพชรนับแต่ออกจากสองพี่น้องเป็นต้นไปทำให้ข้าพเจ้าอดคิดถึงวัยยาวขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้หลายแห่งชวนใจให้คิดถึงล่องแม่ปิงระหว่างเชียงใหม่และฮอดหลายแห่งระหว่างฮอดถึงระแหงและหลายแห่งก็ระหว่างตากกับกำแพงเพชรจะผิดกันก็แต่ส่วนใหญ่ของแม่น้ำเพชรแก่งเป็นกรวดและทรายช้าช้านานๆจึงจะเผชิญกับแก่งอย่างตอนต้นน้ำสักทีหนึ่งแต่กรวดและทรายหรือหินเราก็หนีไม่พ้นการลงเข็นเกือบทุกระยะ10หรือ5นาทีตามความมุ่งหมายของในท้ายผินที่ว่าจะไปแรมคืนให้ถึงท่าลาวเมื่อเราผ่านเขาถ้ำเสือและท่าร่วงเอาต่อกลางวันและถึงห้วยผากเอาจนกระทั่งเกือบบ่าย3โมงจึงเป็นอันหมดหวังอย่างไรก็ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ความเพลิดเพลินแก่เรามาตลอดการเดินทางแม้กระทั่งผุดขึ้นนั่งบนแคมเรือได้พริบตาหนึ่งต้องโดดจ่อมลงไปเข็นในพริบตาต่อไปลุกลี้ลุกลนไม่ต่างอะไรกับเล่นลิงจับหลักก็ตามความสวยงามของภูมิประเทศสองฝั่งแม่น้ำเป็นประการหนึ่งความรื่นเริงของทุกคนบนเรือประการหนึ่งซึ่งทำให้เราไม่รู้จักเบื่อหน่ายถึงแดดจะเปรี้ยงและเท้าจะเปื่อยเพราะน้ำกัดเพียงใดทุกคนก็มีแต่เสียงหัวเราะเรือมาดลำนั้นของเราเหมือนโชว์บอทหรือเรือละครเรกของเอ็ดนาเฟอร์บอร์เพียงแต่นี่เป็นแม่น้ำเพชรไม่ใช่มิสซิสซิปปีและเพียงแต่นี่เป็นชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตในนวนิยายกะเหรี่ยงฮู้ในเครื่องทรงเสื้อดำรัดเอวนุ่งผ้าพื้นสวมหมวกกะหลาป๋าติดขนนกและสังวานเบี้ยสลับสตางค์ทุกชนิดของแกและดูไม่ต่างอะไรกับพระรถโดยไม่มีใครยอมเป็นเมรีฉะนั้นจึงเหมาะสมที่พยงจะยกย่องให้แกเป็นเฮลกวางพรานเบิกผู้เคี้ยวหมากยานคางข้อศอกซ้ายเสียเพราะสู้กับพวกปล้นหลายปีมาเป็นบัฟฟาโลบิลนายท้ายผินเป็นกัปตันบลัดพรานเกลี้ยงเป็นพรานไก่ใครต่อใครเป็นโน่นเป็นนี่ตามมโนคติของเราเว้นไว้แต่เจ้าตัวเองงั้นพยงจะเป็นอะไรสำลีซึ่งไม่ค่อยพูดค่อยจาอยู่แล้วยังอดไม่ได้พลานไก่ทองสั่งพิเศษข้าพเจ้าตอบแทนเสียเองตามชายน้ำที่เราล่องและก็ลงเข็นกันตลอดมาปรากฏรอยแก้งและกวางลงกินเป็นเทือกประเดี๋ยวนกเงือกเล็กซึ่งชาวบ้านเรียกนกเนื้ออย่างเดียวกับทางใต้เกาะอยู่ปลายเรียวไผ่เหนือตะลิ่งประเดี๋ยวฝูงลิงออกมานั่งแหกปากแหกตาหลอกอยู่ตามรากไม้ครั้งหนึ่งพรานเบิกเจ็บใจยกแฝดอุสองของแกขึ้นประทับเล็งตาซ้ายเหนี่ยวไกขวาซึ่งเป็นวิธียิงปืนของแกแล้วก็ถูกเปิดถีบหงายหลังไปทั้งที่มันไม่ลั่นสักปังเพราะลูกด้านค่าที่เก็บไว้นานเต็มทนเปลี่ยนลูกใหม่เล็งและลั่นไกอีกแต่ปืนก็คงดึงแกไปข้างหน้าแล้วดันหงายไปข้างหลังจนกระเหรี่ยงฮู้ผูกคุมท้องมาตลอดเวลาก็อดใส่หน้าไม่ได้เบิกเอ้ยอย่าใส่ลูกดีกว่ามันจะได้ดังแกบอกออกจากห้วยผากมาไม่ทันไรเรือก็ติดอีกหญิงชรากับลูกสาวรุ่นของแกคนหนึ่งซึ่งกลับจากไร่หาผักข้ามน้ำมาเจอเข้าก็ช่วยเข็นแกมองดูท่านเจ้าคุณซึ่งออกกำลังดันอยู่ทางหัวเรือแล้วก็หันมากระซิบถามข้าพเจ้าปู่แม่นานั่นขุนอินไม่ใช่หรือคะเทศาเก่าน่ะต้องมาเข็นเรือเมื่อถึงสาระเหตุเวลาโผล่เพลกใกล้จะพบค่ำเต็มทีความคิดที่จะให้ถึงท่าลาวก็เป็นอันต้องเลิกล้มเราตั้งแคมป์พักแรมที่หาดทรายหน้าหมู่บ้านจัดการหุงหาอาหารกินกันแล้วต่างก็ล้มตัวลงหลับด้วยความอ่อนเพลียตลอดวันเราล่องและก็เข็นกันมาได้ถึง3ใน5ของระยะทางระหว่าง2พี่น้องกับหัวงานชนประทานที่ท่าซิกสอบถามจากคนบ้านนั้นก็ได้ความว่าระยะทางต่อไปไม่ค่อยมีแก่งและร่องน้ำก็สะดวกฉะนั้นจึงคาดคะเนกันว่าถ้าเป็นไปตามคำบอกเล่าและออกแต่เช้าหน่อยอย่างช้าบ่ายๆก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางคืนนั้นเดือนหงายอากาศค่อนข้างเย็นจัดฟ้าแลบแปรปรับเหมือนฝนจะตกที่ปลายน้ำซึ่งก็เป็นความจริงเพราะเมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้าปรากฏว่าน้ำขึ้นมาเกือบคืบเราออกเรือแต่เพลารุ่งสางแต่ทั้งที่น้ำขึ้นพอพ้นคุ้งท้ายบ้านสาระเหตุมา
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเรือก็ติดแห้งอีกต้องลงเข็นและก็เข็นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงท่าลาวเอาเมื่อเวลาน้องเพนไก่ป่าและนกเขาซึ่งสำลีเก็บมาตามทางเป็นอาหารกลางวันได้อย่างวิเศษน้ำมะพร้าวอ่อนที่พรานภูบ้านท่าลาวนำลงมาให้ก็ผสมลูกทุ่งขนาดจุดไฟติดอร่อยพอใช้ตับภูเป็นคนเก่าแก่ของท่านเจ้าคุณฝีมือพอใช้ท่องเที่ยวปราบเสือและกระทิงมามากแต่ทำนองเดียวกับคนบ้านป่าทั่วไปหนีโรคม้ามย้อยเพราะมาเลเรียเรื้อรังและกระเพาะอาหารเสียไม่ค่อยพ้นออกจากท่าลาวตอนเที่ยงวันพรานภูอุตส่าห์เอื้อเฟื้อตามมาส่งเพื่อบอกร่องน้ำและตอจนถึงบ้านกลับตาสีจึงได้อำลากลับออกปากปวารณาตัวไว้ว่าเมื่อเราขึ้นไปเที่ยวเมื่อใดให้บอกจะขอติดตามไปด้วยเรือแล่นต่อไปถึงห้วยสงสัยเราพบกำนันแท่นพรานเก่าซึ่งยังไม่สบายประกอบกับติดการแต่งงานลูกสาวอยู่จึงไม่ได้ขึ้นไปสมทบในการขึ้นแก่งกระจานครั้งนี้ร่างกายของแกดูยังแข็งแรงดีแต่พิษมาลาเรียยังคงปรากฏอยู่ที่สีหน้าซึ่งเหลืองแกแสดงความเสียอกเสียใจที่ไม่ได้ไปร่วมสนุกด้วยแต่เวลาไม่ใช่จะมีแต่ปีนั้นเราคงจะได้สนุกกันอีกต่อไปปีหน้าฟ้าใหม่เราอาจจะพบกันอีกอานัทขึ้นไปเอาลูกนกยูงที่บ้านพรานใบเมื่อถึงแก่งแดงขณะเดียวกันสำลีพร้อมด้วยในท้ายผินก็ขึ้นบกเที่ยวเก็บนกเขากะลุมพูกะหังบางทีก็ลูกทุ่งเรื่อยไปสำหรับอาหารเย็นระยะทางต่อจากนี้ถึงหัวงานอาจจะปราศจากแก่งจริงแต่ก็เต็มไปด้วยตอทั้งน้อยและใหญ่บางแห่งต้องลอดใต้บางแห่งต้องเข็นเรือข้ามข้าพเจ้าไม่เข้าใจจนกระทั่งบัดนี้ว่าแพไม้ไผ่ไม้รวกที่ล่วงหน้าเรามาผ่านไปได้อย่างไรไม่เข้าใจจนบัดนี้ว่าเพราะเหตุใดทางบ้านเมืองจึงปล่อยมันไว้เช่นนั้นสำหรับจะเป็นอันตรายแก่การจราจรทางน้ำอย่างยิ่งเคยมีคนมาเลื่อยและก็ขุดเอาไปทำฟืนทางป่าไม้ก็ฟ้องเอาชาวบ้านคนหนึ่งบอกแต่ถ้าเราไม่ปราบตอให้หมดเรือแพก็แตกกันไม่หยุดเมื่อตกบ่ายหลายคนที่เคยผ่านการล่องเพชรตอนนั้นมาแล้วยกมือชี้ทิวเขาที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงการเดินทางของเราก็จะสิ้นสุดใกล้เข้าไปแล้วพยงบอกอย่างดีใจแต่ชั่วโมงหนึ่งล่วงไป2ชั่วโมงล่วงไปท่าซิกและหัวงานก็ดูเหมือนจะยิ่งไกลออกไปทุกทีทิวเขานั้นเดี๋ยวอยู่ข้างซ้ายเดี๋ยวย้ายมาข้างขวาเดี๋ยวไปอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมาอยู่ข้างหลังเหมือนมีตีนเดินได้แต่ความจริงเกิดจากแม่น้ำตอนนี้คดไปคดมาเหมือนปริศนาอักษรไขว้ด้วยประการชนี้เองเราจึงไปถึงหัวงานเขื่อนเพชรเมื่อ21นาฬิกาล่วงไปแล้วแทนที่จะเป็นตอนบ่ายภายหลังที่นั่งและเข็นเรือกันมาในอัตรา10นาทีต่อครั้งเป็นเวลา15ชั่วโมงเต็มเมื่อพักผ่อนพอหายเวียนศีรษะเหมือนเมาเรือมาตามๆกันพอสมควรและขนของขึ้นรถบรรทุกซึ่งคุณประสาทโพธิปิติไม่ลืมที่จะจัดไว้ให้ความสะดวกแก่เราด้วยความเอื้อเฟื้อแม้ตัวจะไม่อยู่แล้วเราอำลาในท้ายผินและพวกลูกเรือซึ่งให้ความช่วยเหลือฉันมิตรสนิทมาแต่ต้นจนนาทีสุดท้ายควบเข้าจังหวัดแต่คืนนั้นหลังจากการส่งพรานเบิกพรานเกลี้ยงลงที่กลางทางและมอบตัวตาหู้ให้กับคุณแถวทองพูนผู้อารีรับไปรักษาพยาบาลจนกว่าอาการจะกระเตื้องแล้วส่งตัวตามเข้าไปในกรุงเทพภายหลังการกลับโดยคลาดเคลื่อนไปจากเวลาที่กำหนดไว้กับผู้จัดการโรงแรมรถไฟทำให้เกิดปัญหาขึ้นในเรื่องที่พักแต่ภายหลังจากปรึกษากันหน่อยนึงทุกคนก็ตกลงใจยึดเอาชานชาลาสถานีรถไฟเพชรบุรีเป็นที่พักผ่อนจนกว่าจะถึงเวลารุ่งเช้าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพข้าพเจ้านอนไปสูบบุหรี่ไปนึกถึงชีวิตที่ได้ผ่านมาในป่านึกถึงภาวะที่เราอยู่เวลานั้นหันไปดูพยงซึ่งนอนศีรษะชนกันกับข้าพเจ้าหันไปดูอานัทกับสำลีในมีและพ่อครัวเทศซึ่งนอนอยู่อีกด้านหนึ่งมองดูท่านเจ้าคุณซึ่งกางเตียงผ้าใบสนามอยู่ท่ามกลางชานชาลาสถานีแล้วก็ถอนใจเมื่อคิดได้ว่า
สุภาพบุรุษชราผู้นั้นครั้งหนึ่งเป็นสมุหเทศาภิบาลของมณฑลนี้นอกเหนือไปจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี